ไปเลยผมบีมประพังกรครับรับบทเป็นโค้ชเอกครับ1 2 3ว้าเฮ้ผมว่าความพิเศษของเรื่องนี้มันคือการเล่าหลายมุมมองครับเล่าผ่านมุมการปฏิบัติการด้วยมันเล่าในมุมความสัมพันธ์ของเด็กๆและตัวพี่เอกวิถีชีวิตของเขาที่เขาใช้อยู่จริงๆกินให้หมดนะสวยสวยว่าตอนแรกที่อ่านบทก็คือโอ้โหรู้เลยว่าอันเนี้ยงานหนักแน่นอนความท้าทายของการรับบทโค้ชเอกเลยส่วนตัวผมเนี่ยปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นกับเด็กแต่ด้วยความที่เราไปอยู่กับพี่เอกมาครับช่วงนึงก่อนที่จะได้เริ่มถ่ายเราก็เลยเห็นเลยว่าจิตวิทยาการอยู่กับเด็กของเรากับของพี่เอกเนี่ยมันต่างกันมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบพัฒนาตรงนั้นตลอดเวลาที่อยู่ในเซตหรือว่าแม้กระทั่งอยู่นอกเซตเราก็พยายามอยู่กับเด็กพยายามทำตัวเองให้เข้าใจความเป็นพี่เอกให้มากที่สุดนะครับ Beam was so good at being the big brotherYou can see that he was constantly wrangling the boys, having fun with them, joking around with them, playing with them. They looked up to him. He always set an incredible example. So that was, it made my job really simple because I just kind of sat back and pointed the camera at that point.อยากอยู่ใกล้ๆแต่ไกลเกินจะเอื้อมแข่งกับนาฬิกาช้าไปคงเส้นทุกอย่างโอกาสที่มีในฉากจบครั้งนี้แค่มีเธอเคียงกายฉันพร้อมทำทุกอย่าง จะทำทุกหนทางสำหรับผมเขาคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีแล้วเขาก็ตั้งใจและมีแพชชั่นกับมันมากๆกับบทนี้แล้วก็การได้เห็นผลงานของเขาผลงานชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ออกมาเนี่ยหวังว่าถ้าเขาได้ดูอยู่ที่ไหนสักแห่งเนี่ยเขาก็น่าจะมีความสุขกับมันมากๆครับ